ตะยักดับเสียงให้เพราะเหมือนคนเคาะกระดิ่งทองก็ได้กราบพระท่านเศรษฐีโดยไม่ให้ท่านเศรษฐีเห็นตัวว่าอุปมาให้ฟังช้าง 100,000 เชือกม้า 100,000 ตัวรถเทียมม้า 100,000 คันสาวงาม 100,000 คนรวมแล้วเนี่ยคุณค่ายังไม่เท่ากับ1เสี้ยวใน16เสี้ยวของเท้าที่9ย่างไป19คือคุณค่านั้นเท้าย่างไป19นี่มีคุณค่ามหาศาลทีเดียวแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าแบ่งคุณค่านั้น16ส่วนเนี่ยยังไม่ถึง1ใน16นั้นเลยในความหมายกันซึ่งแพงนะช้างแสนเชือกมาแสนตัวก็เกิดเริ่มใสเหมือนเดิมแสงสว่างก็เกิดขึ้นทำให้ท่านเนี่ย alert ขึ้นจิตใจเบิกบานมีแรงใจที่จะเดินต่อไปผ่านซากศพซึ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเน่าเหม็นขึ้นอืดขึ้นไปอีกเพราะเสียงสุนัขป่าสุนัขยิงจอกร้องโหยหวนโอ้โหท่านจะเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมามากท่านเศรษฐีคิดกลับดีกว่ากัลยาณมิตรศรีวกายักษ์ช้างแสนเชือกพอคิดนะพอจะคิดกลับดีกว่าเนี่ยช้างแสนเชือกมาแล้วมาแสนตัวรถมาแสนคันสาวงามแสนคนยังไม่ถึงเสี้ยว16ของการย่างเท้าอ่ะเดินต่อไปเดินไปนี่หมาก็หอนไปเรื่อยๆเดินไปพอหยุดทิ้งเอ๊ะพอเอ๊ะอ่ะกัลยาณมิตรศรีวกายักษ์พูดต่อไปกลัวนะก็ไปเรื่อยๆเลยเนี่ยขานี่สั่นแต่ก็ก้าวต่อไปเพราะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยพูดเหมือนเดิมคิดเหมือนเดิมก็พูดเหมือนเดิมก็ได้ผลเหมือนเดิมอย่างนี้กัลยาณมิตรไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยท่านในความมืดก็ได้หายไปแสงสว่างได้ปรากฏเกิดขึ้นแก่ท่านเศรษฐีความสะดุ้งกลัวในใจก็หายหมดตอนนี้มีแต่พระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วท่านก็ก้าวต่อไปที่ป่าศรีตะวันขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งแต่เช้าตรู่ค่อนสว่างพระองค์ทอดพระเนตรเห็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินมาแต่ไกลจึงเสด็จมาประทับนั่งท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเดินมาก็คิดไปว่าพวกเดรัจฉีจำนวนมากในโลกนี้มักจะกล่าวว่าพวกเราคือกล่าวตัวคือพวกเดรัจฉีมักจะกล่าวว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นแค่เดรัจฉีท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีคิดไปเรื่อยๆก็มองเห็นในไกลเราจะทราบว่าสมณะที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรนะว่าท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเศรษฐีก็เลยคิดในใจว่ามหาชนรู้จักเราชื่ออนาถบิณฑิกะแต่ไม่มีใครรู้ชื่อที่บิดามารดาตั้งชื่อให้เราเลยเนี่ยถ้าหาเป็นพุทธเจ้าจริงต้องทรงทราบเอาแล้วเรื่องนี้นี่ไม่ยากพระผู้เป็นภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของเศรษฐีไม่เรียกอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาเถิดสุทัตตะตถาคตอยู่ที่นี่แล้วมาเถิดสุทัตตะพระตถาคตอยู่ที่นี่เธอจงก้าวมาหาเราโอ้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าที่ไพเราะมาก
สียงลึกก้องกังวานไม่แหบไปคือหยดย้อยไพเราะซาบซึ้งกังวานและแถมเรียกชื่อถูกต้องซะอีกทั้งที่ไม่เคยเจอกันเลยเนี่ยมีความปีติเบิกบานมากทีเดียวเนี่ยThank you.